ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทูลและเจ๊ปุ๊กสวัสดีค่ะวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะเจอกันเช่นเคยทุกค่ำคืนวันพุธแบบนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มตรงกับซุปเปอร์ลูกทุ่งแน่นอนที่สุดถ้าเปิดกล้องสลับไปสลับมามันต้องมีซัมติงเดี๋ยวมีอะไรดาราอะไรหรือเปล่าต้องมีแขกรับเชิญโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยพอใจทำไมอ่ะแขกรับเชิญเขาแซ่บอ่ะคือตอนนี้ฝนตกอยู่ให้แขกรับเชิญเราพูดดีกว่าเข็นยืนตัวสั่นแล้วแขนสั่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยฮะจอวิยอนค่ะเรียกได้ว่าแต่งตัวนี้มาแบบจังหวะพอดีเป๊ะๆเลยก็พอดีผ้าแพงอะค่ะรายละเอียดตัวนี้ก็น่าจะแพงกว่าผ้าธรรมดาใช่ก็มันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่อะฮะของซิงเกิลหิวก็แวะมานะเป็นรูปแบบของการเซ็กซี่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็กซี่เราจะใส่เป็นไหมยาวมันก็ไม่ใช่ใส่คอเต่าก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะเฮ้ยคอเต่าได้แต่คอเต่าต้องรัดติ้วแบบรัดคอเลยนะคอเต่าแต่ลอยไงลอยแค่นมเห็นฮะอ้าวก็เซ็กซี่ไงถูกปะเออใช่ช่วงนี้เขาคิดที่เขาถ่ายรูปชื่อว่า Under Boob อ่ะถ่ายจะค้อนจากข้างล่างมาให้เห็นนิดๆหน่อยๆนั้นถนัดมีเธออยู่ใต้สะพานบ่อยๆอันนั้นใต้กระโปรงอ๋อเอาวันนี้เห็นบอกว่าเอาซิงเกิลที่เป็นเพลงสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งเป็นยังไงคะสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักนะคะก็บอกว่าเราเป็นคนทำกับข้าวเก่งนี่แล้วก็เลยบอกว่าถ้าเกิดหิวก็แวะมานี่สิ่งที่ล่าสุดเปิดร้านอาหารนะครับไม่ใช่ก็ก็หิวก็แวะมาก็นึกถึงเรายังไงก็ได้กินข้าวกินข้าวทำอาหารให้ทานหิวก็แวะมาเนี่ยโอ้ยหมายถึงว่าเดี๋ยวขอเจ๊หน่อยขอเจ๊หน่อยฉันจะดูอีตากล้องทั้งหลายว่ามันอยากจะกินหรือเปล่าเออหิวก็แวะมากับข้าวอะไรเดี๋ยวเคแม่เสียงกระดูกด้วยกรุบกรุบอันนี้ไม่มีนะเอ้าต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านั้นคือเป็นเพลงช้าเป็นเพลงซิงเกิลที่ผ่านมาก็เป็นเร็วซิงเกิลแรกเป็นเพลงเร็วซิงเกิลต่อมาเป็นเพลงช้าแล้วก็มาเพลงที่3ก็กลับมาเป็นเพลงเร็วงั้นต้องถามว่าทุนเดิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงเร็วหรือว่าเพลงช้าปกติใช่ไหมครับปกตินี่ชอบลูกทุ่งเลยอันไหนก็ได้ลูกทุ่งที่ช้าหรือเร็วก็ได้อยู่บ้านเฉยๆนี่คือช้าหรือเร็วก็ได้ช้าหรือเร็วก็ได้ขอเป็นแบบหวานๆเพลินๆค่ะแต่ว่าเนื่องจากยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปนะเราก็เลยต้องรู้สึกว่าเปลี่ยนจากลูกทุ่งมาเป็นเปลี่ยนดนตรีนะแต่ก็ยังคงความเป็นลูกทุ่งอยู่จะให้ลูกทุ่งแบบเร็วๆเป็นจังหวะสามช้าหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ทันสมัยละมันไม่ทันสมัยแล้วก็เปลี่ยนให้ความสนุกเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงใช้อักขระเหมือนเดิมคลิปก็แสดงว่าแบบเป็นออริจินอลลูกทุ่งแหละแต่ว่าปรับให้กับเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงเป็นสายประกวดมาด้วยไหมคะเอาไม่ค่ะจะปกติจะเล่นภาพยนตร์ได้ในภาพยนตร์น้องเขาสวยเขาสิ24ฮะอุ้ยเดี๋ยวกันเอากันตรงนี้ง่ายๆเลยเหรอขอโทษจะหลังไมค์ก่อนหน่อยก็ไม่ได้ไม่น่าเขาสวยอุ้ยเพราะเวลาเราคุยกับนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนนะคะสายประกวดสายควางหนามสายลำบากก็จะมาตรงนี้ต้องถามว่าเส้นทางดนตรีนี่เป็นยังไงมาบ้างคะคือเคยเป็นนักร้องที่โรงเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ผลักดันถึงมาชอบในเรื่องของดนตรีวันนี้จะเล่นภาพยนตร์ค่ะจะเล่นคู่คุณวินัยไกรบุตรทีนี้สมัยก่อนเมื่อประมาณสัก7ปีถึง10ปีเนี่ย คุณอาสันเสริญนะคะลุงเสรีชัยก็เป็นบริษัทของคุณไฮอภพรก็ให้จอยไปเดินสายร่วมกับพี่ๆลูกทุ่งทีเนี้ยเขาก็เลยทำซิงเกิลเป็นลูกทุ่งให้เราร้องเราก็รู้สึกว่าเออมันลูกทุ่งมันมีเสน่ห์เนาะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากร้องเขาก็เลยแต่งเพลงให้เราก็ร้องไปสมัยก่อนเราก็เอ้ยเราได้ตังเลยเพลงไหนร้องได้ๆๆๆอย่างเพลงแรกเลยถูกป่ะอยู่ดีๆอ๋อเฮ้ยถือว่าเส้นทางเขาสวยอ่ะเหมือนแบบเป็นนักเอกเป็นดาราอยู่ดีๆได้ร้องเพลงซะงั้นน่ะอีประกวดงานวัดร้อยวัดอ่ะตกรอบแรกตลอดอย่างดีนะประกวดร้อยวัดไม่ใช่ประกวดร้อยวันร้อยวันไม่เคยแต่แซยิ้มก็เป็นเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพี่พึ่งนะคะแล้วก็ร้องเพลงตัวเองบ้างในร้องให้ใครเอาเสียงพี่พึ่งอ่ะอยากดูแบบออริจินอลอ่ะจำเพลงตัวเองไม่ได้ไปหาใน YouTube ฮะพี่ร้องของพี่พึ่งให้หน่อยสิอุ้ย
เอาสักท่อนได้ปะสักท่อนนึกกล้วยทุกนาเดี๋ยวผมไม่มองก็ได้จะได้ไม่เปิดเอาไม่มองก็ไม่ก็เพลงพี่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคนดังลืมหลังไทยนึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาที่เราเอ้ยไม่ใช่เป็นเพลงไอ้เต้นท่านี้ลืมก็ร้องเพลงสนุกเหมือนกับว่าไปโชว์ตัวดาราทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแต่งเพลงให้เราร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแต่งมั่งเขาแต่งมั่งคุณนาก็เลยบอกว่าอ่ะก็ทีเนี้ยก็ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้อยู่ในวงการก็4ปีครับก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวทำสปาทำนู่นทำนี่วันนั้นเป็นวันที่ปีใหม่ค่ะเราก็ไปร้องคาราโอเกะที่บ้านเราแล้วก็เห็นพิมพ์จะพิมพ์บุคคลอื่นเนาะเป็นชื่อหรือก็มีชื่อเราจอยแฮตทิปอุ๊ยเราก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาทำเพลงอ่ะอะไรเงี้ยลืมไปแล้วว่าเราเป็นนักแสดงแล้วก็มาทำเพลงครับทีเนี้ยเพลงในยุคสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันใช่เราก็เลยบอกว่าเอาเราก็ฮิ้วเพลงของท่านอาจารย์คนนี้ไปผสมกับดนตรีท่านนั้นฮิ้วไปฮิ้วมาเนี่ย2 ปีกว่าจะค้นหาจุดลงตัวใช่ไม่ลงตัวทีเนี้ยก็เลยไปเจอท่านอาจารย์เคกับอาจารย์ป๋องพอพูดถึงพี่ป๋องกับพี่เคแล้วก็ค่ะรับรองแซ่บแต่ต้องบอกก่อนว่าในยุคที่การแข่งขันเรื่องของเพลงเนี่ยเยอะเหลือเกินพี่ตัดสินใจยังไงถึงแบบว่าฉันไม่กลัวยุคนี้ใช่ไหมฮะยุคนี้ทีเนี้ยจะก็ไปปรึกษาท่านอาจารย์เคก็บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือจะกลับมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ซิงเกิลออกมาในเรื่องของเพลงตัวเนื้อเพลงเองแล้วก็สไตล์ที่ออกมาในรูปแบบนี้พี่โอเคแฮปปี้ก็วันแรกนะคะที่ออก MV นะคะก็ทุกคนก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยพวกไปไหนไปคอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตนึงก็ฮือฮามากก็รู้สึกว่าเราเอาชนะตัวเราแล้วทีเนี้ยทำยังไงจะเอาชนะคนดูก็ต้องอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าให้ใครตัดสินใจอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะเราเพื่อพร้อมทีเนี้ยเวลาที่เราเล่นคอนเสิร์ตก็ประมาณสักชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ไม่ได้และทนไม่ได้เลยนั่นก็คือแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าอย่างทุกวันนี้ไปซ้อมแล้วสัก10 เพลงก็โอเคสมัยก่อนหมดตั้งแต่เพลงแรกแล้วนะสิบด้วยเต้นด้วยก็ยังเต้นด้วยร้องด้วยไม่ได้เลยจริงๆเพลงแรกพี่หนูออกกำลังกายทุกวันนะแต่ให้หนูร้องเพลงเร็วเพลงนึงแล้วเต้นอ่ะเหนื่อยมากเลยทำไมอ่ะพี่บอกเลยดิทำไมมันเป็นเทคนิคที่ว่าสมมติว่าเราไปบอกเขาเรียกอะไรนะเทรนเนอร์เราจะบอกว่าเรื่องของหัวใจเราต้องใช้การเต้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาร้องเราทำยังไงจะออกกำลังกายตัวไหนถึงจะให้ตรงกับเราฮาร์ทเรทภาษาที่ออกกำลังกายคือฮาร์ทเรทครับเมื่อเราทำบ่อยๆแล้วมันจะจำได้เองเพลงไปไกลนอกเรื่องไกลลิบเลยไกลมากกลับมาพูดถึงสิ่งนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆถามคำว่าอะไรคะเนี่ยคุยไปเรื่อยไม่เนี่ยความพร้อมของที่มาถึงมาวันนี้ไงเราเลยคุยว่าโอ้พี่จอยเขาโอเคไหมพี่เขาโอเคมากกว่าแบบลุกอะไรต่างๆมาถึงวันนี้พูดถึงเพลงล่าสุดกันดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่าหิวก็แวะมามันเหมือนนี่เลยนะมันเหมือนสโลแกนของร้านสะดวกซื้อเลยอะไรมันเป็นสองงามสองเงี้ยสองงามพอจะสองงามจริงๆมันก็คือหิวก็แวะมานั่นแหละแต่ว่าก็เป็นความทาเลนต์หน่อยๆของตัวเราด้วยหรือเปล่าคะสำหรับเพลงนี้อันนี้ต้องพี่ปูชิมิอาหารเป็นคนแต่งก็เป็นแต่งสไตล์เพลงน่ารักน่ารักถ้าบอกพี่ปูชิมิเขาบอกพี่ปูชิมิพี่ป๋องสุรกิจพี่เคนึกภาพสามคนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าอิมเมจเพลงมันจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวนี้เขาตั้งเป็นกลุ่มเพื่อนสนิท P2K ใช่ค่ะล่าสุดผมเห็นแล้ว P2K รับรองนี่เพลงซิงเกิลออกใหม่ๆมานี่ได้แต่นั่งหัวเราะอย่างเดียวอ่ะแล้วหลังๆจะรู้เลยว่าอ๋อนักร้องท่านนี้คือพี่ปูแต่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็รวมทั้งความสนุกความทะเลนอะไรลงไปเลยก็คือใส่ตัวตนความเป็นเราลงไปในเพลงด้วยอ่ะคาดหวังยังไงสำหรับซิงเกิลใหม่ชุดนี้กับคุณผู้ชมคะถ้าตามธรรมชาติแล้วนะคะของการเป็นนักร้องทั่วไปเนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีการตอบรับที่ดีนะคะสำหรับตัวจอยเนี่ยจะคาดหวังในเรื่องแรกเลยก็คือว่าแค่เปิดโอกาสนะคะเปิดเพลงจอยใน YouTube ก็จะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วแต่ส่วนว่าจะได้ผลหรือการตอบรับของท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะแอบได้ยินมาด้วยค่ะว่าพอเจ้าภาพเห็น MV ปุ๊บรีบติดต่อเลยจริงหรือเปล่า
ค่อนข้างจะอาจจะแปลกแหวกแนวเพราะว่าคอนเซปต์ของตัวนี้เนี่ยจะอาจารย์ตั้งให้ว่าเป็นไดมอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยแดนเซอร์ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็รวมถึงนักร้องด้วยก็จะวิ่งวังกันทั้งจออะไรอย่างเงี้ยเสียดายออฟฟิศไฟน้อยไปหน่อยลูกนี้น่าจะขนมาเยอะกว่านี้มันจะได้สะท้อนไฟมากกว่านี้นั่นสิเพราะปกตินี่ติดต่อแดนเซอร์ไว้50คนนะแต่พอดีพี่พีอาร์บอกว่าเราปิดสนามหลวงแล้วกันเพราะเอิญสนามหลวงตอนนี้มีงานวันแม่อยู่พอดีเลยไปไม่ได้แต่เราไปชมความอลังการได้ที่ YouTube แล้วช่องทางการติดต่อนะคะพี่จอยก็ MV นะคะ MV จอยก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ริงโทนด้วยแล้วก็ติดต่อได้ที่บริษัทใจด้วยค่ะซีวิไลเรคคอร์ดนะคะยังไงก็ทุกช่องทางค่ะถ้าเกิดว่าหรือถามใครก็ได้ยังไงก็ติดต่อได้หมดเลยนะคะทางรายการนี้ก็ได้นะคะติดต่อได้สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่จอยฝากเพลงอ้อนแฟนคลับอ้อนคนดู แล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงหิวก็แวะมาอ๋อค่ะก็ต้องขอฝากซิงเกิลของจอยด้วยนะคะอาจจะไม่เป็นเพลงที่ถูกใจนะคะหรือว่าคาแรคเตอร์อาจจะยังไม่ได้คุ้นตามากแต่ยังไงก็รับรองว่าถ้าเกิดว่าจ้างไปร้องเพลงนะคะก็จะจัดความสนุกไปครบถึงบ้านคุณเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ